Zoning by Green Map ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งดำเนินงานโดยกรมพัฒนาที่ดินจะสามารถช่วยเหลือเกษตรกรให้หลุดพ้นจากการทำการเกษตรที่ไม่ประสบความสำเร็จได้อย่างกล้วยมะละกอมะม่วงขิงข่าตะไคร้และพืชผักสวนครัวหลากหลายชนิดเหล่านี้ที่เป็นผลผลิตทางการเกษตรในส่วนของตาอ้อนและส้มสองป้าหลานผู้เป็นเกษตรกรในพื้นที่ตำบลคลองเรืออำเภอวิหารแดงจังหวัดสระบุรีซึ่งได้เข้าร่วมโครงการ Zoning by Green Map เพื่อปรับพื้นที่ทางการเกษตรที่ไม่เหมาะสมให้เหมาะสมจุดนี้นะครับเป็นเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนะครับจุดนี้มีพื้นที่7ไร่เราได้มีการปรับนะครับปรับพื้นที่ในรูปแบบจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในรูปแบบที่3ก็คือมีการยกร่องนะครับยกร่องสวนแล้วก็มีการดำเนินการส่งเสริมให้ปลูกพืชผสมผสานนะครับมีทั้งพืชผักนะครับไม้ผลมายืนต้นนะครับแล้วก็มีร่องสวนคือมีน้ำสำหรับไว้ใช้ในการเกษตรในช่วงฤดูแล้งนะครับแล้วก็ยังมีการสนับสนุนการปลูกหญ้าแฝกนะครับเพื่อที่จะช่วยอนุรักษ์ดินและน้ำแล้วก็ไม่ให้มีการพังทลายของดินในร่องน้ำในสวนในระบบการเกษตรแบบผสมผสานครับอย่างที่เห็นนะครับก็จะมีการเจริญเติบโตของไม้ผลมายืนต้นแล้วก็ในส่วนที่เกษตรกรได้รับผลตอบแทนแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นก็คือในส่วนของพืชผักแล้วก็ในส่วนของพืชสมุนไพรนะครับส่วนนี้ก็คือจะช่วยให้เกษตรกรเนี่ยมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการทำเกษตรก็คือทำนาข้าวเพียงอย่างเดียวนะครับซึ่งเกษตรกรสามารถมีรายได้ในรายรับเป็นรายวันรายสัปดาห์แล้วก็รายเดือนนะครับทำให้ความเป็นอยู่ของเกษตรกรดีขึ้นครับตาออนและส้มบอกเล่าว่าได้เข้าร่วมโครงการเมื่อปี2560ที่ผ่านมาจากที่เคยทำนาแต่เพียงอย่างเดียวปัจจุบันทั้งคู่ปรับเปลี่ยนมาทำการเกษตรแบบผสมผสานปลูกทุกอย่างที่กินได้และกินทุกอย่างที่ปลูกมีแหล่งน้ำไว้ใช้ในยามหน้าแล้งสามารถสร้างรายได้หมุนเวียนตลอดทั้งปีที่เคยเป็นหนี้เป็นสินก็สามารถปลดหนี้ได้จนสำเร็จมีถั่วพระเทพมีมะพร้าวมีละกอมีอ้อยมีกล้วยมีมัน5นาทีแล้วก็พวกไอ้ไม้ยืนต้นก็เป็นมะม่วงสะเดาแล้วก็ว่าจะลงไอ้ไม้ต้นเรื่อยๆไงมันแล้วแต่ว่าจะเอาละกอมาลงอีกน้อยหน่าอีกมันก็รายได้เรื่อยๆถ้าเราเพราะว่าเราปลูกไปแล้วเราก็เก็บถ้าเราเก็บได้เยอะก็ได้เยอะมันแล้วแต่เพราะเรามีทุกอย่างไงเพราะถ้าเก็บได้เยอะวันนึงก็ได้400 500ก็อยากทําตามรอยเท้าพ่อเนาะศาสตร์พระราชาพ่อยังทํางานเหนื่อยอะไรเงี้ยเหงื่อหยดให้ประชาชนของท่านแบบว่ามีกินตลอดทั้งปีก็เลยปรับเปลี่ยนจากการปลูกทํานาข้าวอย่างเดียวก็เลยปลูกทุกอย่างปลูกพริกปลูกมะละกอมะม่วงอะไรเงี้ยอ้อยข่าตะไคร้ขยันเก็บมากก็ได้มากวันไหนขี้เกียจก็ร้อยกว่าบาทวันไหนมากขยันก็300 400คือได้ดูแลบ้านด้วยดูแลยายดูแลลูกอยู่บ้านไม่ต้องตื่นแต่เช้าไปทำงานพ่อหลวงบอกว่าเราต้องลงของหลายๆอย่างเราจะไปหวังอย่างเดียวถ้าหวังอย่างเดียวมันล้มแล้วมันก็จะไม่ได้อะไรอย่างสมมุติว่าหวังมะม่วงเอามะม่วงมันเจ๊งเรามีเงาะอยู่เราก็ได้เงาะเพราะเรามีลำไยด้วยมีเงาะด้วยก็เลยเอาตรงนี้มาคิดถ้าเอามะพร้าวอะไรมาเต็มๆไปด้วยกันZoning by Green Map จึงไม่ใช่เพียงแค่โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทางการเกษตรให้เหมาะสมต่อสภาพดินในแต่ละพื้นที่เท่านั้นเพราะนอกจากการทำให้เกิดความเหมาะสมระหว่างสภาพภูมิศาสตร์กับการปลูกพืชแล้ว Zoning by Green Map ยังทำให้เกิดการพัฒนาทั้งผลผลิตทางการเกษตรที่หลากหลายรวมถึงพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องเกษตรกรให้มั่นคงยั่งยืนไม่ยากจนแร้นแค้นอีกต่อไป